สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันพุธที่1สิงหาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:36 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2561ศิริราช International Conference in Medicine and Public Health 2018ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดขึ้นระหว่างวันที่1-3สิงหาคม2561ภายใต้หัวข้อก้าวต่อไปในสังคมผู้สูงอายุเพื่อมุ่งเน้นความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุนวัตกรรมทางการแพทย์ระบบสุขภาพและสังคมผู้สูงอายุที่ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ด้านสุขภาพในสาขาต่างๆของผู้สูงอายุที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียนซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยคำนึงถึงการดูแลผู้สูงอายุให้ครบทุกมิติอีกทั้งเพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์แห่งอาเซียนในการให้บริการด้านสุขภาพและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพด้วยโดยมีแพทย์พยาบาลทันตแพทย์เภสัชกรบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขรวมทั้งนิสิตนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จากสาธารณรัฐอินเดียสาธารณรัฐอินโดนีเซียประเทศมองโกเลียสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าวประมาณ 2,500 คนหลังจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะแล้วทรงพระดำเนินไปยังศาลาศิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะและทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในการนี้ทรงเปิดนิทรรศการสมเด็จพระบรมราชินีนาถถวยราชสดุดีจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลระหว่างวันที่1-13สิงหาคม2561เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561ซึ่งจะแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุอาทินิทรรศการสูงวัยเข้าใจได้การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุเช่นเจาะเลือดตรวจน้ำตาลวัดการทรงตัวตรวจสุขภาพตาตรวจประเมินภาวะสมองเสื่อมและการเสวนาในหัวข้อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจากองค์กรเครือข่ายต่างๆเวลา 17:35 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2561ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดขึ้นณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและเยาวชนสตรีดีเด่นจำนวน175คนทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยและพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกคัทริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยโดยทรงเน้นย้ำถึงหน้าที่สำคัญของสตรีไทย4ประการคือพึงทำหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่แม่บ้านให้ดีพึงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นสตรีไทยและพึงฝึกฝนตนเองสำหรับปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสตรีไทยก้าวไกลด้วยพระบารมีเพื่อยกย่องเชิดชูสตรีไทย
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีไทยมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันนำพาสตรีไทยก้าวสู่ความเป็นสากลโดยการยกระดับพัฒนาสตรีไทยให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในด้านต่างๆทั้งในประเทศและนานาชาติในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากร้านทอฝันบายพอมอซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฝีมือผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้มีทักษะอาชีพในการสร้างรายได้ที่เพียงพออย่างมั่นคงในระยะยาวและผลงานจากองค์กรภาคีเครือข่ายไปร่วมออกร้านและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 11:38 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาติครบ78ปีในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมสำนักงานอาสากาชาติอาสากาชาติฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้านอาสากาชาติปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องรวม170รายโอกาสนี้ประธานชุดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยแก่ผู้แทนอาสากาชาตินำไปมอบให้ผู้ป่วยสามัญยากไร้และสงฆ์ภิกษุอาพาธที่เข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาจังหวัดชลบุรีนำไปมอบให้ทหารตำรวจและอาสาสมัครที่บาดเจ็บจากราชการสนามและพักรักษาในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลตำรวจและนำไปมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาติไทยรวมจำนวน 1,100 ชุดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ24ปีแห่งพระกรุณาธิคุณซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตที่ประธานพระอุปถัมภ์แก่สำนักงานอาสากาชาติและโครงการอาสากาชาติฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้านหรือ Home Health Care ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537จนถึงปัจจุบันต่อจากนั้นทรงเยี่ยมภิกษุสงฆ์อาพาธและถวายชุดเยี่ยมบำรุงขวัญซึ่งภายในประกอบด้วยเครื่องอรรถบริการที่จำเป็นเวลา 12:58 เสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ป่วยโครงการอาสากาชาติฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้านหรือ Home Health Care คือนายแพงหูประโคนอายุ63ปีอยู่บ้านเลขที่203/227หมู่1ถนนเทพารักษ์ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันที่5เมษายน2561ปัจจุบันผู้ป่วยรู้สึกตัวดีทำตามคำสั่งได้ดีพูดชัดมากขึ้นฟังรู้เรื่องแขนซ้ายและขาทั้งสองข้างมีแรงปกติดีสามารถเดินได้ด้วยการใช้ไม้ค้ำยันอีกทั้งยังสามารถรับประทานอาหารเองได้และควบคุมการขับถ่ายได้โอกาสนี้ทรงวัดความดันโลหิตทางต้นแขนและทรงเจาะเลือดเพื่อตรวจค่าระดับน้ำตาลให้ในเลือดให้กับผู้ป่วยในการนี้ทอดพระเนตรการดูแลผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์ดินสอมินิที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พัฒนาขึ้นร่วมกับภาคเอกชนนำมาใช้ในโครงการอาสากาชาติฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้านเพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยและยังใช้สื่อสารกับแพทย์ผู้ดูแลเกี่ยวกับอาการป่วย
ขณะนี้มีคุณสมบัติช่วยเตือนให้รับประทานยาตรงเวลาเตือนให้ทำกายภาพบำบัดมีโปรแกรมวิดีทัศน์การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโปรแกรมสำหรับแบบประเมินโรคหลอดเลือดสมองที่สามารถส่งข้อมูลไปยังแพทย์มีระบบการโทรติดต่อสายด่วนไปยังโรงพยาบาลได้ทันทีอีกทั้งยังสามารถพูดคุยผ่านวิดีโอคอลได้เป็นการประหยัดเวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาลโดยเริ่มนำมาใช้จำนวน7ตัวและอยู่ระหว่างการวิจัยเพิ่มขีดความสามารถของหุ่นยนต์ให้ดีขึ้นอาทิการประเมินการเต้นของหัวใจโอกาสนี้ได้ประทานกำลังใจแก่ผู้ป่วยโดยทรงแนะนำให้ผู้ป่วยทำกายภาพทุกวันเพื่อสุขภาพจะได้แข็งแรงขึ้นมีเครื่องเจาะโลหิตด้วยฝึกกายภาพนะคะครับนะให้ดีขึ้นแล้วค่อยๆทำทุกวันนะคะถ้ามีแรงก็ดีขึ้นหน่อยก็ได้นะเช้าตื่นมาถ้าไม่ทำมันจะยิ่งปวดมากกว่านี้กล้ามเนื้อแล้วก็ออกทั้งสองข้างเลยออกข้างออกสองข้างแล้วจะดีขึ้นเวลา 13:41 นาทีเสด็จไปยังโรงพยาบาลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการส่งเยี่ยมผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์กลุ่มเพื่อนรักพร้อมประธานชุดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยโรงพยาบาลบางบ่อเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด120เตียงให้บริการตรวจรักษาทั่วไปและเฉพาะทางในปี2545ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ได้รวมตัวจัดตั้งกลุ่มเพื่อนรักซึ่งโรงพยาบาลได้จัดให้มีคลินิกบริการดูแลและช่วยเหลือแบบ One Stop Service ดูแลแบบองค์รวมในด้านร่างกายจิตใจสังคมรวมถึงคุ้มครองสิทธิ์อย่างเหมาะสมปัจจุบันมีสมาชิก734คนประกอบด้วยประชาชนและผู้ต้องขังในเรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการโดยมีหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงด้วยซึ่งได้รับยาต้านไวรัสในพระอุปถัมภ์ทำให้ไม่พบการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกในการนี้ทรงยินดีที่ทรงทราบถึงความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลและเรือนจำในการดูแลผู้ป่วยและมีพระดำรัสถึงยาต้านไวรัสเพล็บดูแลทุกเรือนจำถ้าทำได้ขยายไปเรื่อยๆเพราะว่าก็ต้องบอกว่าพระองค์พาเองท่านก็เป็นห่วงเพราะว่าท่านก็ดูแลท่านเข้าๆออกๆไปเยี่ยมผู้ต้องขังอยู่เป็นเนืองๆก็ทราบว่าในเรือนจำก็มีผู้ป่วยหลายโรคก็อันนี้ก็ถ้าเราได้เริ่มช่วยแล้วก็เป็นโรงพยาบาลนำร่องที่ดีต่อไปเนี่ยก็จะได้เพิ่มกับศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นเพราะก็อยากเห็นจริงๆแล้วก็ที่ดีใจมากว่ายาที่เราที่คุณหมอกับพระองค์หญิงแล้วก็คณะกาชาดได้แล้วก็ได้สากระทรวงสาธารณสุขด้วยได้ช่วยกันในการทำยาต่างๆรักษาผู้ป่วยตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ตอนนี้ก็มียาเพล็บขึ้นมาอีกก็เราได้ประโยชน์ขึ้นผู้หญิงดีใจเพราะอยากให้เห็นทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นแล้วก็จิตใจก็จะดีขึ้นนอกจากนี้ได้ส่งเน้นให้ผู้ป่วยดูแลตนเองให้แข็งแรงรับประทานยาสม่ำเสมอและรณรงค์ให้คนในสังคมโดยเฉพาะนายจ้างเข้าใจผู้ป่วยมากขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้
วันนี้เวลา 13:35 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้คณะสงฆ์จากวัดต่างๆเฝ้ากราบถวายสักการะในการทำสามีจิกรรมในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2561อาทิวัดเทพรัตนารามอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครวัดป่าสำราญธรรมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์วัดชุมนุมศรัทธาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมวัดอมรินทรารามอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีซึ่งการทำสามีจิกรรมถือเป็นธรรมเนียมของสงฆ์ที่ภิกษุและสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคีเป็นการขอขมาโทษกันให้อภัยกันนิยมปฏิบัติในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาหรือในโอกาสที่จะจากกันไปอยู่วัดอื่นประกอบด้วยสามีจิกรรมแบบขอขมาลาโทษการทำนอกจะทำนอกพระอุโบสถหรือนอกอาวาสและสามีจิกรรมแบบถวายสักการะเวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและภริยาเฝ้าถวายเทียนพรรษาในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2561ซึ่งเป็นหนึ่งในประเพณีนิยมที่ถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานเพื่อให้พระสงฆ์ได้จุดบูชาทำกิจของสงฆ์ตลอด3เดือนตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11โอกาสนี้ได้ประทานพรแก่นายกรัฐมนตรีด้วยเวลา 15:34 นาทีเสด็จไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงถวายสักการะพระอัฐิและทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสสุวรรณนรังสีมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชปุณณสิริมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่17แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2561โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและคณะสงฆ์จากวัดต่างๆเฝ้ากราบถวายสักการะในการทำสามีจิกรรมในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2561ด้วยเวลา 16:09 นาทีเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันแรม5ค่ำเดือน8ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษานับตั้งแต่พุทธศักราช2496เป็นต้นมาโดยคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธได้เข้าเจริญพระพุทธมนต์ในวันแรม5ค่ำเดือน8ส่วนคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายให้เข้าเจริญพระพุทธมนต์ในวันแรม4ค่ำเดือน8องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเช้าวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมคณะอนุกรรมการเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองบางทรายนวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทับคริสตำบลคลองชะอุ่นอำเภอพนมซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อปี2527เพื่อเป็นแหล่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในพื้นที่โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2531เป็นเขื่อนดินสูง32เมตรมีความจุ 2.20 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในหมู่2และหมู่3ตำบลคลองชะอุ่มครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่
และสำหรับอุปโภคบริโภคจำนวน235ครัวเรือนได้อย่างเพียงพอปัจจุบันเกษตรกรโดยรอบพื้นที่โครงการได้ทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นทุกครัวเรือนจากการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในตอนบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการทำนบดินคลองบางพ่อตาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองศกอำเภอพนมซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่เมื่อปี2551ตามที่ราษฎรได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรกรรมในช่วงหน้าแล้งโดยกรมชลประทานได้ก่อสร้างทำนบดินขนาดความจุ 30,000 ลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรจำนวน193ครัวเรือนประชากรได้มีน้ำอุปโภคบริโภคและใช้ในการทำการเกษตรประมาณ772ไร่ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีปัจจุบันมีการจัดตั้งกองทุนกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อร่วมระดมทุนหาค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบส่งน้ำในกรณีฉุกเฉินมีการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกเดือนและในวันหยุดนักขัตฤกษ์รวมทั้งร่วมกันพัฒนาและบำรุงรักษาโดยรอบโครงการอย่างต่อเนื่องจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการฝายคลองสะพานนาคอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองศกอำเภอพนมซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2545ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กยาว24เมตรพร้อมอาคารประกอบท่อส่งน้ำจำนวน53แห่งสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรตำบลคลองศกได้จำนวน87ครัวเรือนและทำการเกษตรประมาณ 1,000 ไร่ได้อย่างเพียงพอตลอดปีปัจจุบันราษฎรได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้มีการบริหารจัดการน้ำและร่วมกันบำรุงรักษาฝายให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรให้มีความก้าวหน้าเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างยั่งยืนองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20ที่จังหวัดชุมพรวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20ตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโดยมีนายชัยสิทธิ์พานิชพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้การต้อนรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20จัดตั้งขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนที่กำพร้าบิดาหรือมารดาและขาดผู้อุปการะซึ่งเสียชีวิตจากภัยพิบัติพายุไต้ฝุ่นเกเมื่อปลายปีพุทธศักราช2532เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รวมจำนวน450คนมีข้าราชการครู29คนพนักงานราชการ13คนลูกจ้างประจำ5คนครูอัตราจ้าง4คนพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน9คนโรงเรียนนี้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะอาชีพและทักษะการดำรงชีวิตที่ดีโดยจัดการเรียนการสอนเน้นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดำเนินโครงการตามพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการสถานศึกษาพอเพียงโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในการพัฒนาทักษะอาชีพนั้นได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนอาทิอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษทำสวนกล้วยเลี้ยงสัตว์ทำขนมทำอาหารทอผ้าและทำผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองการแสดงดนตรีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลและนาฏศิลป์
จากผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่นักเรียนทำให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้ไปแสดงผลงานของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะนำไปสู่การประกอบอาชีพต่อไปประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกเหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ตลอดทั้งวันที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้เมื่อช่วงวันที่12ถึง31กรกฎาคม2561ที่ทางศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสอย.ได้เปิดรับสมัครจิตอาสาเพิ่มเติมและมีประชาชนให้ความสนใจไปสมัครเป็นจำนวนมากทางสอย.จึงขยายเวลาเปิดรับสมัครออกไปอีกจนถึงวันที่31สิงหาคม2561ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยของดรับสมัครในวันที่4 5 12และ17สิงหาคม2561เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและภารกิจสำคัญในบริเวณพื้นที่รับสมัครและขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยด้วยเพื่อเข้ารับสิ่งของพระราชทานมีหมวกแก๊ปผ้าพันคอบัตรประจำตัวจิตอาสาสำหรับหลักฐานการสมัครมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1510 1511 02 283 2745และ02-283-2013วันนี้ที่วัดพวงพยอมตำบลเวียงใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายไพศาลวิมลรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟขุดลอกคลองเจ้าฟ้าตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นวันที่2โดยมีหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดน่านประมาณ 1,200 คนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการขุดลอกกำจัดวัชพืชและขยะมูลฝอยในคลองตัดแต่งกิ่งไม้รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองตั้งแต่สะพานบ้านพญาวัฒน์ไปจนถึงบริเวณสะพานบ้านพวงพยอมระยะทาง500เมตรเพื่อซึ่งเป็นล่องน้ำไหลลงสู่แม่น้ำน่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองน่านโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโรงครัวพระราชทานไปประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสาที่ไปร่วมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันนี้ด้วยผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานและยารักษาโรคไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากวันนี้หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้นายกวีพรจันขาวผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน500ถุงและยาพระราชทานจำนวน500ชุดไปให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้การต้อนรับทั้งนี้จังหวัดตากได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุดิเปรสชันเซินตินทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตากตั้งแต่วันที่19ถึง20กรกฎาคม2561ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด5ตำบล20หมู่บ้านถนนชำรุดเสียหาย1สายพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวน 7,989 ไร่จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ